คณะกรรมการสลากกินแบ่งนะครับก็ได้มีการวางแผนในการเพิ่มสลากในส่วนของจาก5ล้านนะครับเป็น7ล้านนะครับแล้วก็ภายในปีนี้ที่ทางสำนักงานสลากนั้นได้วางเป้าไว้ว่าจะทำอย่างน้อยๆให้ถึง20ล้านแต่เหนืออื่นใดถ้าหากว่าพี่น้องเอกชนนะครับให้การตอบรับและให้การสนับสนุนว่าสิ่งนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้วก็ชัดเจนเนี่ยให้การสนับสนุนทางกองสลากเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่20ล้านนะครับมันก็คงต้องเอาตามเสียงของประชาชนเป็นหลักนะครับต้องรอนะครับทางกองสลากนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ต้องรอฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับในรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมคงไม่อยากจะพูดเพื่อให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเมื่อพูดออกไปแล้วผมคิดว่ามันก็คงจะไม่เหมาะนะครับแต่เหลืออื่นใดให้เข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นต้องการให้แก้นะครับปัญหาของหวยแพงนะครับมาโดยตลอดซึ่งท่านก็ได้ตั้งคณะกรรมการนะครับในการแก้หวยแพงนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถือว่าได้ตอบโจทย์ในการแก้ไขหวยแพงโดยการมีสลากดิจิตอลนะครับซึ่งในส่วนของสลากที่บอกว่าเป็น2ตัว3ตัวนั้นก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนถึงขนาดที่ว่าเป็นอะไรอย่างไรนะครับเพียงแค่ว่าทางกองสลากนั้นได้คิดขึ้นมาตั้งตามกรอบของกฎหมายที่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นก็ต้องดูในแนวของกฎหมายเป็นหลักด้วยนะครับออกมาเนี่ยจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นอะไรที่ผ่านความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนโดยการสอบถามในเรื่องของความคิดเห็นด้วยนะครับครับก็ทางคณะกรรมการสลากกินแบ่งนะครับก็ได้มีการวางแผนในการเพิ่มสลากในส่วนของจาก5ล้านนะครับเป็น7ล้านนะครับแล้วก็ภายในปีนี้ที่ทางสำนักงานสลากนั้นได้วางเป้าไว้ว่าจะทำอย่างน้อยๆให้ถึง20ล้านนะครับก็ผมถือว่าก็คงจะได้มีแนวทางในการที่จะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างปรับตัวแต่เหนืออื่นใดถ้าหากว่าพี่น้องเอกชนนะครับให้การตอบรับและให้การสนับสนุนว่าสิ่งนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้วก็ชัดเจนเนี่ยให้การสนับสนุนทางกองสลากเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่20ล้านนะครับมันก็คงต้องเอาตามเสียงของประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับว่าให้เอาเสียงของพี่น้องประชาชนเป็นหลักแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ให้แก้ให้ได้นะครับก็ถือว่าสิ่งนี้เราก็คงต้องมองดูเป็นระยะนะครับหรือใดก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าหากว่าช่วยกันนะครับสนับสนุนในเรื่องของสลากดิจิทัลนะครับก็นะครับเราก็จะพยายามที่จะผลักดันนะครับให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วถึง